เอาล่ะเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมเหมือนกันเจ้าเดิมครับผมอยู่กับคลิปที่12นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องบทที่3แล้วก็เป็นส่วนก็เรื่องไงอ่ะเป็นคลิปที่2ของเนื้อเรื่องบทที่3ครับผมก็จะเป็นอย่างตอนครั้งก่อนที่เราไป21ข้างไปแล้วนะเราก็ต้องกลับไปที่แล็บเพื่อจะฟังหมายเลข16พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดรายละเอียดเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยหมาย21ให้กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไม่ช้าไปที่ต่ออาทิตย์นี้เอาให้จบเอาให้จบเฮ้ยเฮ้ยแต่จบไปก็ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอยู่ดีอ่ะก็เดี๋ยวผมพักสักประมาณวันสองวันนะฮะค่อยว่ากันอีกทีสบายเดี๋ยวนี้เกมออกเยอะแหละจะสบายโอ้ยไม่ทันต่อยไข่แตกโอ้ไม่ทันไม่เห็นไม่ทันมันได้แค่2ทีถ้าไม่จิ้มมุมนั้นได้แค่2ทีจบมันเองโอ้ยเวทไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วที่ผมเป็นตัวทุ่มครับผมเพราะงั้นเราก็จะค่อนข้างสบายหน่อยเพราะว่าหลายท่าที่เราปล่อยไปอ่ะตุ่มบล็อกไม่ได้ทีนี้ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่าทีมเรามีแค่2ตัวนั่นคือ16กับ18ยังไม่มีคนเพิ่มก็ลองถอนตัวกันหน่อยว่าอะไรก็ตื่นขึ้นได้มันเขาเรียกว่าไงต้องใส่โอมใหม่ไอ้คุ้มไหมคุ้มเฮ็ดอ้าวๆเวนปล่อยครับปล่อยไปเรื่อยอย่าหยุดถึงเวลาเคาน์เตอร์ก็ใช้วิธีถอยหลังถอยหลังของกากบาทถอยหลังกากบาทเป็นการปัดออกไปเวลาเล่นออนไลน์จะมีประโยชน์แต่ตอนนี้ก็ช่างมันเอาไอ้คุ้มเอาไอ้คุ้มเกียร์แล้วไม่มีต้องหมอมีไม่พร้อมมีพร้อมโอ้ยอะไรกันหนาวะยิงผ้าไปหน่อยกลับมาโอ้ยทุ่มอ่ะโอ้ยเสียหายเฮ้ยไม่ใช่เวไม่ใช่ไอ้ท่านี้มันเป็นท่าของตัวเองครับผมเพราะงั้นพลังของ16ตอนนี้จะเหลือแค่ประมาณ1 2นั่นไงคือกด R1 ถ้ากด R1 มันจะมีท่าหนึ่งครับผมแล้วมันจะไม่เสียพลังแบบนี้ก็เท่ากับว่าผมพลาดไปมันก็ทำให้ตอนนี้พลังไม่16ไม่พอที่จะต่อสู้ในระยะยาวไม่เป็นไรเดี๋ยวบอสงี้แหละแล้วก็เราหาบอสได้ขึ้นแชปเตอร์ต่อไปพลังมันจะกลับมาเต็มนะเราก็ประจำเลยไปก่อนตอนนี้คาร่าก็ได้อยู่กับ18ครับผมตอนนี้เพราะว่า
ถ้าแพ้เข้ามาก็มันก็จะยาวชนก่อนแล้วชาร์จตัวนี้เพอร์เฟกต์ก็โอเคใครมันงงให้มันงงอ้าวเฮ้ยเลยเลยไม่ดีไม่ดีเอาให้ตายเอาให้ตายสบายใจครับถ้าตัวแบบนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละโอเคดีขึ้นขึ้นก่อนสบายไม่ตายสะใจก็เข้าเนื้อครับผมชัตเตอร์5โอเคเฮ้こんなところもあったのかเจ๋งก็บอกไปครับผมไม่เคยรู้เลยว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่研究施設は世界中に点在しているเดี๋ยวบอกไปครับผมว่าห้องทดลองแบบนี้มันมีอยู่ทั่วโลกแหละแต่ว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันมีอยู่เท่าไหร่ประมาณนั้นそれで21号は21ละประมาณนั้นベースで休ませている。いずれ意識を取り戻すと。พักอยู่ห้องอื่นครับผมเดี๋ยวจะตื่นมาเลยนี้ประมาณนั้นไม่มีอะไรละあの21号ってやつは何者なんだ21ก็ถามทันทีเลยครับผมว่า21จริงๆแล้วเป็นใครกันแน่彼女は優秀な研究者の細胞に無数の戦士の細胞を合成して作られた。ก็ผมก็บอกไปครับผมว่า21คือแอนดรอยด์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์ของนักสู้และนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศจำนวนนับไม่ถ้วนครับผมเซลล์ของเธอเป็นคิวคิวของจินโซนิก็เธอแข็งแกร่งยิ่งกว่าเซลล์ในตอนนี้สิเซลล์ว่าซอนโกคุตัสとの戦いで成長し俺たちが知っているเซลล์を超えているเซลล์มันมีพัฒนาการผ่านการต่อสู้ของโกคูและก็ถึงอย่างนั้นตอนนี้ยี่สิบก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเซลล์ที่พวกเรารู้จักอีกประมาณนั้นใช่ไหมไม่ใช่แต่ผิดแล้วยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเธอมีเขาเรียกไงอะพัฒนาการที่มากกว่าที่เซลล์มีอยู่สิต้องบอกว่าพลังแสงเนี่ย potential พลังแสงพลังภายในอะไรพวกนี้และสิ่งที่อันตรายที่สุดของเธอก็คือสัญชาตญาณความหิวของเธอเธอสามารถจะเพิ่มพลังเธอมาได้อย่างไม่มีที่สุดโดยการกินสิ่งชีวิตอื่นนะครับก็ตามที่เราเห็นในเรื่องที่หนึ่งที่สองเธอเป็นสัตว์ประหลาดยิ่งกว่าเซลล์สิ่งเดียวสามารถนั้นเอเนอร์จีคิวชูสิแปดก็ถามไปครับผมว่าทำไมถึงต้องดูดกลืนพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอื่นล่ะนี่มีแค่การคาดเดานะแต่ว่าฉันคิดว่าเซลล์บางส่วนของมาริเซ่ล่ะบางที่อาจจะมากข้างไปแล้วความกระหายความหิวกระหายเธอมันตรงข้ามกับธรรมชาติที่แท้จริงของเธอนั่นแหละคือความอันตรายความอันตรายของเซลล์อันนี้มาแล้วจริงๆก็บอกไปครับผมว่ามีคือว่าไงบุคลิกอื่นอยู่ข้างในตัวเธอกันแหละเรียกว่าไงที่ผมก็บอกครับผมว่าใช่แล้วและมันก็กำลังพยายามจะออกมาอยู่บนผิวหน้าแทนไหนที่เด็ดประมาณน่าจะรู้กันแต่สุดท้ายก็ขี้เกียจแน่ๆผม
กี่ถามเพื่อนครับผมว่าทำไมหน่วย16ถึงทำงานกับคนที่นี่อันตรายขนาดนี้16ก็บอกไปแล้วผมก็ไม่21เป็นคนที่ซ่อมแซมเขาขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะให้เขาช่วยอยู่ตอนที่เธอบาดเจ็บขึ้นสิบแปดก็ว่าบอกไปครับผมสมไม่ได้นะประมาณนั้นแต่ここまで喋るっていうのはあんたらしくないんだよね。แต่ว่าสิบแปดก็บอกไปครับผมว่าไม่เคยได้ยินเลยนะว่านายเป็นคนที่พูดมากขนาดนี้มันค่อนข้างน่ารำคาญนะประมาณนั้นยี่สิบเอ็ดคนที่ตั้งงานเนี่ยไม่ได้ทำงานมาได้ฉันรู้สึกว่านายไม่ได้ทำงานมาได้ยี่สิบเอ็ดเพียงเพราะว่าเธอสั่งให้นายทำสินะประมาณนั้นสิบหกไม่พูดโอตุคุยのだんまりか昔に戻ったようだな。ยี่สิบเอ็ดบอกไปครับผมว่าเงียบอีกแล้วสินะประมาณนั้นそのうち喋ってくれるだろう。後で聞かせてくれればいいさ。สิบแปดก็บอกไปครับผมว่าคิดไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยให้อธิบายทีหลังแล้วกันประมาณนั้น。今は捕食衝動を抑えるのが先だ。何か方法はないのか。แล้วก็ถามเรื่องสำคัญกับผมว่ามีทางไหนที่จะหยุดยั้งความหิวกระหายสัญชาตญาณในการหิวกระหายความหิวกระหายของวัยยี่สิบเอ็ดได้บ้างหรือเปล่าก็ควรจะเริ่มตอนแรกนะประมาณนั้นそのために利用しようとしたのがリンクシステムだแล้วก็นี่คือสาเหตุผมว่าทำไมถึงใช้ระบบเริ่มใช้ระบบลิงค์สเต็มเนี่ยโอ้แป๊บนึงนะโทรศัพท์แบตเตอรี่ต่ำไปชาร์จกันมุตโตมุตโตดร.เกโรが開発した彼女はその仕組みを利用して自分を制御しようとしたリークしたからってそんな簡単に制御ができるものなのか？俺にも詳しい仕組みはわからないが、リンクするということは精神を上書きするのと同じことだと言っている。ก็การใช้ระบบลิงค์สเต็มของผมมันจะเป็นเหมือนการเขียนจิตใจสภาพจิตใจของคนนั้นขึ้นมาใหม่เลยก็แม้ทำให้ความหิวก็หายความอยากอะไรพวกนี้น่าจะหายไปทางเทคนิคแล้วมันถือว่าวิญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบเนี้ยจะสามารถควบคุมร่างกายของร่างต้นได้อย่างอิสระประมาณนั้นแล้วก็หมายถึงบอกไปผมว่าเหมือนกับระบบในการที่จะระบบควบคุมคอนโทรลซิสเต็มอะไรพวกนี้มันเป็นการง่ายที่จะให้ใครบางคนไม่ต่อต้านประมาณนั้นหมายเลข17ก็บอกไปผมว่าไม่แปลกใจเลยที่ไอ้แก่นั้นประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาลิงก์の状態を維持することは想定以上に困難なことだったแต่ว่าการทำให้การจัดการระบบซิสเต็มเนี่ยมันยากเกินกว่าที่ดร.เกโรจะทำให้สำเร็จได้ในวันนั้นนะครับ自分の肉体から長時間離れることができないんだ。ก็ส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่สามารถจะวิญญาณผู้คนเนี่ยจะไม่สามารถจะออกจากร่างตัวเองได้เพื่อที่จะคืออะไรนานเกินความจำเป็นประมาณนั้น。例えばリンクできたとしても、1分と持たず、精神が元の肉体に戻ってしまう。เพราะงั้นต่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่วิญญาณส่วนใหญ่ก็จะกลับไปที่ร่างของตัวเองอย่างเดิมโดยที่ไม่ถึงนาทีหรือสักประมาณแต่ว่าในกรณีของไม่18เนี่ย18เนี่ยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่าทำไมไม่18ถึงเชื่อมต่อวิญญาณของเราได้นานขนาดนี้初めからこいつの力を利用するつもりだったってことか18ก็ถาม16ย้ำไหมครับผมว่า21เนี่ยพยายามมีความคิดที่จะใช้วิญญาณตัวนี้ในการที่จะเข้าไปคุ้มร่างเธอใช่ไหมประมาณนั้นสิบหกก็ไม่แปลกใจสิบหกก็บอกไปครับผมว่าขอโทษที่เก็บเรื่องนี้เป็นความลับที่น่าเกินไปแต่ว่าเขาเรียกว่าไงประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมต่อของเรากับไม้18เนี่ยจะเป็นความหวังสุดท้ายของไม้21ประมาณนั้นแล้วก็บอกไปครับผมว่าขอร้องที่จะให้เรา
ยังให้เราให้ความร่วมมือต่อไปได้หรือเปล่าประมาณนั้นต่อไปแบบพระเอกต่ออันที่สองก็คือฉันอยากจะกลับไปที่ร่างเก่าของฉันไม่ครับผมแต่นี่เราบอกไปว่าอยากจะช่วยมันอีสเปดแปลกแปลกใจกับผมว่าจริงเหรอขนาดที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังจะช่วยอีกแล้วประมาณนั้นอะไรวะสมาริทันแปลว่าอะไรไม่เข้าใจแล้วแปลว่าจะตัวประทับใจเราครับผมยืนสี่ไปนะสิเจก็เสริมให้ผมว่าไม่ทำให้ระบบการเชื่อมต่อเนี่ยแตกหักไปเสียหายจนกว่าจะจัดการพวกคนทั้งหมดใช่ไหมประมาณนั้นยาระเบิดことは変わらないさもし21号の捕食衝動が強くなれば今のお前では止められなくなるだろうครับผมที่ผมบอกแล้วผมว่าถ้าความหิวกระหายของมัน21มันแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้เราก็ไม่สามารถหยุดเธอได้ในตัวเราที่เป็นอยู่ตอนนี้ประมาณนั้นสารณี強くなってもらう必要เพราะงั้นเราต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้全くついてないぜ俺たちはとんでもない貧乏くじを引かされちまったみたいだな งั้นเราต้องไปจัดการพวกโคลนต่อครับเพื่อที่จะทำให้ระบบเรียกไงทำให้การเชื่อมต่อของเรากับไอ้18แข็งยิ่งขึ้นอีกโอเคโอ้โหเรื่องรอ10นาทีเลยพูดจนคอแห้งอ่ะคุณครั้งหน้าเวลาเล่นเกมภาษาหรือแนวเรื่องยาวๆจะไม่พลาดแล้วให้เจคอธิบายแทนโอเค16กำลังเต็มแล้วใช้ได้ใช้ได้ดุยแล้วไม่ผมว่ามีหนึ่งเกียร์แล้วนะโผล่มาเนี่ยไอ้คุ้มมันจะมีหนึ่งเกตแต่ถ้ามันไม่ใช้มันก็เท่านั้นแหละเอาให้ตายก็ยังไม่ตายโอ้โหขาดขาดเฮ้ยไม่ดีไม่ดีลืมไปว่าเรามีวาร์ปโอ้เจ๊ฆ่าเคาน์เตอร์ยิงเลยแล้วปัดจะมีฆ่าเคาน์เตอร์ครับผมเป็นโรงหลังกระบะซึ่งมันจะโรงแรมมันเป็นท่าที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคุ้มไหมเพื่อนโอ้ยเนี่ยเคาน์เตอร์แบบนี้โคตรเร็วเลยนะครับดูต่ออันนี้กดผิดเนี่ยคอมโบไปลงผิดก็นะพุ่งแม่งเลยเฮ้ยตายผ่านมาถึงแชปเตอร์นี้แล้วเรายังเรื่องไงยังเจอคู่ต่อสู้แค่ไม่ใช่ดิยังมีคนร่วมทีมอยู่แค่2คนอีกเหรอวะเนี่ยคนนานวันนี้ก็เหมือนเดิมว่าผมจะเล่นประมาณอยู่ในช่วง1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งอ่ะนะซึ่งก็น่าจะจบได้ประมาณ 3-4 ชัปเตอร์น่าจะโอเคอยู่มั้งไปคิดดีกว่าไม่มีเกียร์ทำอะไรไม่ได้ฉันนี่เก็บเกียร์ก็ผมทำอะไรมาไม่ได้ตายแล้วโอ้โหจ่อยังวะต่อไปก็ยิงยาวครับผมได้3ตัวเราจะพยายามให้ถึงเลเวลประมาณอยู่ช่วง28
28ถึง29นะจะได้สบายๆหน่อยในส่วนของรีวิวบทหน้าฉากหน้าหรือสักประมาณ30ถึง35ก็น่าจะเจอโอ้พระโอ้ยโอ้ยอะไรหนาวะโอเคหรือเปลี่ยนตัวเป็นตัวสมหน้าลุยโอ้ยอย่าซ้ำหนึ่งเว้ยโอ้ยเอาอีกว่ะทุกคนที่มีตัวค่อนข้างเสียหายกันเยอะครับวันนี้ไม่ค่อยดีเลยเห็นยิ้มช้าแล้วแต่ใช้ว่ะยิ้มช้าถือว่าเป็นตัวที่เก่งครับผมอยู่ในช่วงประมาณเทียร์ระดับชั้นน่าอยู่ช่วงประมาณ B A ไม่ก็ S ไม่ก็ SS จำได้ไหมจำได้ว่าค่อนข้างสูงเป็นตัวที่เก่งครับผมลองเก็บเนี้ยนะผมไม่รู้ทำไมเก่งเลยเก็บเลยเท่ตอนนี้โอ้ยโอ้ยพลาดพลาดหาผู้มาผู้มาโดนทางจะได้ประมาณเลเวล28ก็โอเคบทนี้ถือว่าคนเราน้อยจริงๆมีแค่2คนมีเล่นมาประมาณ5หรือ6ด่านแล้วเนี่ยแบบโอ้โหดีคุณเอ้ยก็ท้อเดี๋ยวขอคุยอีกเถอะเดี๋ยวไปอะไรวะตั้งยี่ไปแล้วทำไมเราโดนเท้าใหญ่โอ้ยโดนเยอะเลยโอ้ยก่อนเราเชื่อไปฮะเปลี่ยนละเฮ้ยเสือไปโอ้ยมีท่านี้ถือถ้าเป็นท่าระยะแบบเพชรไก่เราสวยเลยนี่นำมาอยู่ระยะปุ่มจึงได้แล้วถ้าอย่างนั้นกลับมาทางเต็มผลแล้วก็สู้อีกทีหนึ่งก็น่าจะเร็วขึ้นถือว่าบรรลุเป้าหมายในระดับนึงเลยทีเดียวอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวจะได้กันตัวมี3ตัวแถม29ต้องข้างหนักหนามาดูครับ
อีกนิดหน่อยยังไงก็ฆ่าทุกไม่ตายหรอกอุ้ยลองล่างไปไปโดนได้ครับเมื่อกี้ทำไมลงล่างวะตาบค่ะโดนนิดเดียวเองโอ้ยดีโอ้โหอย่าอยู่เลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนะแล้วครับเดี๋ยวขึ้นบทใหม่แล้วตายตอนที่เลยแล้วกันขึ้นมาใหม่ก็ทางเต็มดีอ่ะเพราะงั้นเราก็ใช้ได้เล่นได้มีสบายไม่ต้องซีเรียสอ่ะ21 acting and resistant attack my link หมาย21ทำตัวแปลกๆไปให้เราใช้ระบบลิงก์ใส่ประมาณนั้นยี่สิบเอ็ดก็ขอบคุณแล้วครับผมที่ทำให้สงบลงสงบขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ขอโทษสำหรับปัญหาที่เจ้าตัวกอกขึ้นประมาณก็ฉันต้องเขาเรียกไงอ่ะฉันต้องตั้งสติให้มากกว่านี้16จะได้ไม่เป็นห่วงต้องไม่มีอะไรผิดพลาดฉันไม่ได้ซ่อมเขาขึ้นมาเพื่อจะให้เขาแสดงความห่วงกับฉันขนาดนี้ประมาณนั้นก็เราจะถามไงดีไม่ใช่ว่าเป็นงานของไมค์16แล้วที่ต้องคอยอยู่ในนั้น21หรือถามไปว่างั้นซ่อมเขาขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะประมาณนั้นตอบไปดีวะตอบ2ไปแล้วนะมีเสียงก็บอกไปแล้วผมว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ก่อนที่ฉันจะกลายเป็นหุ่นแอนดรอยด์เนี่ยฉันได้เป็นแม่และฉันก็มีลูกชายหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นเขาเรียกไงร่างโมเดลร่างต้นไม่ใช่ร่างต้นดิเขาเรียกไงรูปร่างต้นแบบของมาริสิบหกประมาณนั้นครับตอนที่ฉันเห็นเขามาฉันก็ต้องการเขาเป็นอย่างมากที่จะเจอเขาแล้วก็มีเขาอยู่ค่อนข้างไกลประมาณนั้นหลังจากที่ฉันซ่อมเขาขึ้นมาฉันก็อธิบายไปว่าฉันอยากที่จะดูแลเขาอย่างที่ครอบครัวทำกันประมาณนั้นมีเสียงบอกกับผมว่าไอ้นั่นแหละคือสาเหตุที่ฉันต้องแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่กันได้อย่างสงบสุขอย่างครอบครัวและก็นี่ก็คือสาเหตุที่แท้จริงของไอ้21ครับผมที่ซ่อมไอ้16ขึ้นมาก็รู้ความในใจกันไปแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวไอ้เซลล์ที่บ้าคลั่งของเจ้าตัวก็ยังอยู่บทนี้น่าจะซึ้งมั้งเอาลุยว่าแล้วต้องโดนกระโดดฟ้าก็ผิดแล้วทำอะไรก็ผิดโอ้ยโอ้ยจะเป็นโอ้ย
ันนี้เริ่มยากแล้วฮะดูสิครับถึงข้อบอลจะดีแต่ว่าสตูก็ยังถือว่ายากอยู่แต่เรามีแค่2คนด้วยตึงมือตึงมือค่อนข้างตึงมือเกมหมดแล้วจ้าไม่ตายสักหาตึงมือครับตึงมือใช้ได้เลยด่านนี้ประตูเริ่มยากแล้วที่เลวร้ายคือเรายังมีแค่2คนนี่ไปเจอบอลให้เร็วที่สุดจะดีกว่าถ้าสู้ร่วมยากแบบนี้ไม่มีแน่นอนหมายไกลอีกคือไม่ได้เลยถ้าติดมุมแล้วไม่สามารถครับก็จะดีขึ้นหน่อยพังเหลือแค่นี้ไงก็ตายอ้าวชนอะไรอะไรแบบเฮ้ยโอ้ยต่อยไม่โดนเจ็บมั้ยเนี่ยถ้าสังเกตเลยครับผมค่อนข้างแรงมันตีนปล่อยพลังอยู่ได้ต้องให้16พาร์ทครับผมดูพลังนี่มันเยอะมากเลยงั้นปล่อยพักไปไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียหายตอนบทต่อไปได้อยู่ได้อยู่กำลังฟื้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ค่อยดีก็โอเคไม่เต็มแต่ว่าขาดนิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่ลุยโอ้ยผมผิดยังที่ถึงจะชนะเพอร์เฟกต์ตัวนึงก็คือไม่เสียพลังเลยครับเพอร์เฟกต์ที่ดีให้เหมือนพลังนั่นเหมือนกันเฮ้ยไม่โดนลุยแสดงฮะเราจะแค่นี้ก่อนเอาเอาขวาไม่โดนตรงนั้นโอ้ยเจ็บเจ็บกดมั่วแต่ยิงไม่เป็นคอมโบไม่เป็นอะไรเลยโอเคพังกลับมาเต็มเป็นคู่ครับผมเจอบอสเลยลุยลุยถ้าเราไปเจอน้ำป่าเลยเราก็จะเก็บเรื่องนี้หนึ่งแต่ว่าเสียเวลาครับพอแค่นี้พอแล้วสบาย
ครับผมโอ้ดีเราชนะตัวหนึ่งได้แบบเพอร์เฟกต์เอาให้คุ้มค่อนข้างเบาเนี่ยเพราะว่าเราใช้ข้อมูลเยอะไปมันก็เลยเรื่องแอร์ตัดเปอร์เซ็นต์ลงประมาณนั้นแต่เปอร์เซ็นต์ในการที่สกูลรับดาเมจลงครับผมเป็นการเกมเฟตติ้งทุกเกมนะที่ทำคอมโบเยอะสกูลก็จะได้รับดาเมจน้อยลงเรื่อยๆแต่มันก็ดีอืมว่าแล้วชนกันยังไม่ดีไม่โดนนี่น่าใช้ไปเลยต่อให้สูงยังไม่ตายก็การจบสวยไงแต่ก็ไม่เป็นไรอ้าวไป21แสดงอาการผิดปกติแล้วไม่พิเศษก็บอกไปกับผมว่ารู้สึกดีอย่างที่คุยกับเราผ่านระบบลิงก์เนี้ยมันทำให้เธอหมดความรู้สึกในการหมดความรู้สึกหิวได้นิดหนึ่งโรคภัยมาจากจิตใจเพราะงั้นการที่เสริมความแข็งแกร่งของจิตใจเองมันก็ช่วยหยุดความกระหายที่มีอยู่ได้ประมาณนั้นแต่ว่ามันแย่หน่อยโชคไม่ดีที่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่โรคภัยเมย์ยี่เซ่ก็บอกไปผมว่าฉันไม่รู้ฉันยังสับสนอยู่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะความหิวก็หายขนาดนี้ได้ยังไงประมาณนั้นเราจะให้ตอบว่าไงดีเราบอกไปว่าด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่หรือเธอก็เคยเป็นมนุษย์นี่ใช่ไหมประมาณนั้นจะตอบไปอีกนะมีเสียงเขาบอกไปผมว่าตอนนี้ฉันไม่มีความทรงจำในตอนที่ฉันเป็นคนแล้วประมาณนั้นสิ่งนี้ที่จำได้อยู่ก็คือฉันเป็นไหมเอ็นดอยไหม21ประมาณนั้นแต่ว่าเศร้าไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าฉันไม่มีความทรงจำเหลืออยู่อีกนะแก้ไขได้ง่ายเลยฉันเพียงแค่สร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาแค่นี้ประมาณที่สำคัญฉันพบบางสิ่งที่มันสนุกดีนะที่คนที่ไม่เคยมีความทรงจำมาก่อนสามารถทำได้ประมาณนั้นก็ยิ่งเสกก็พยายามจำชื่อของตัวเองสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่และก็เริ่มจินตนาการถึงชีวิตเองที่เคยผ่านมาประมาณแค่จินตนาการนะก็ยิ่งเสก21ทำมาไอสิ่งที่21ทำคิดว่ามันสนุกดีแต่ว่าไม่สิผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสนุกยังไงประมาณนั้นไปให้การคุยปรับทุกข์กับเราผมยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นแต่จะอีกนานว่ะแบบนี้ประตูลูเมกที่รีวิวเท่าไหร่วะ30ถือว่าไม่เยอะงั้นเราก็บินตรงไปเลยครับผมขึ้น2ตัวเลยเลยอย่างไม่ก็สู้อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปสู้กับบอสมันก็จะได้ประมาณนั้นแหละมาลุยโอ้ยพูดเยอะน้ำลายเริ่มเยอะว่ะเนี่ยลุยแต่พลังเยอะกว่าได้ไงวะเราพลังแค่16ของผมตู้นี่แบบมากกว่าเราประมาณคอมโบชุดหนึ่งอ่ะโอ้ยไม่ดีเลยเอาตายได้ไหมไม่ตายไม่หยุดพักไม่หยุดพักลงมาเมื่อกี้ก็ต่อยได้ก็ต่อเลยครับผมผมผ่านโอ้ยมึงด่าถูกได้ไงวะโอ้โหหมอนด่าถูกผ่านเลย
シソラソラクラッときな行くよソラヤクラッときな勝たせてもらうよクラッとくなเอาละครับปล่อยสิไปครับเราจะคุยแบบนี้แหละก็ยังไม่ตายโอเคอย่างนี้ฟื้นกันมาเต็มกันตึงมือว่ะศัตรูอยู่ดีพลังเยอะกว่าพอพลังเท่ากันมันก็มา3คนเท่ากับพลังเยอะกว่าอยู่ดีงั้นเราคงต้องสู้อีกหน่อยนึงครับผมเพื่อที่ว่าจะเก็บเวลให้ถึงสักประมาณ30ลุยเอาอีกนิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆรถเยอะมากเลยเนี่ยมีกระพาเยอะมากครับไม่สวยเลยโอ้ยบ้าโอ้อะไรเนี้ยคนเหนื่อยทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้กับตัวที่ไม่ใช่บอสวะโอ้ยแพ้เขาเสียหายครับผมตอนนี้จะได้กลับมาขึ้นไอ้ขึ้นกลับมาเต็มหมดแล้วก็เดี๋ยวเจออีกตรงนี้แล้วก็ขึ้นบนแล้วก็เจอบอสเลยกันครับมันจะได้ถือว่ามีการเก็บเวลในตัวไม่งั้นไม่ไหววะประตูแบบโอ้ยเลื่อนตึงเลยมาลุยโอ้ยโอมันถึงก็มีปัญหาชีวิตเลยเว้ยไม่ลงมาดิลุยแล้วไม่ตายถ้าไม่ตายต่อท่าไปทีแบบนี้สบายเลย
เซอร์ทีนสตูตะกี้เขาเขียนไงสเปรลิงแฮมบิทิกเกอร์โอเคเราก็สามารถจะดูไว้สเปรลิงลิงไว้สเปรลิงได้ครับผมอีเวนต์ได้ก็ดูไปถ้าเป็นคนอื่นไม่ดูพอดีที่เป็นสาวสิบแปดก็บอกครับผมว่าดูสิทำไมยังถึงดูซิว่าใครทำไมยังถึงสามารถยังใจเย็นอยู่ได้ถ้าเป็นคนอื่นมันก็น่าจะเสียสติตกใจตื่นตระหนกอะไรพวกนี้แล้วถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงมีความอดทนสูงก็น่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยคิดอะไรก็คือเป็นพวกที่แบบสบายๆไม่ค่อยมั่นใจว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าคิดมากไปแล้วนะเป็นคนที่ยังสามารถจะเย็นแบบนี้ได้มันทำให้การต่อสู้เนี่ยได้เปรียบขึ้นมาประมาณนั้นครับผมก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันเพราะงั้นก็อย่าเครื่องไงเพราะงั้นก็เรียกว่ากันดีกว่าเราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันประมาณนั้นอย่าอ้อมมือล่ะเฮ้ยเขาเรียกไงอย่าตกใจล่ะประมาณนั้นไปยากจังบังคับนั่นไม่ได้16ไงแต่มันมีอีเวนต์ขึ้นข้ามไปครับเดี๋ยวเรา30แล้วเราก็ควรจะไปเจอบอสเลยตรงนี้เคียววอนันได้เงินไม่น่ามีอะไรโอเคทำฟรีกุญช่างมานะเราเจอบอสเลยจะได้ไปต่อได้อีกสักหน่อยครับเด้อเหงาว่ะสู้กันสองคนมานานแล้วเนี่ย Are you ready? ไปก่อนได้เตรียมเฮ้ยเดี๋ยวมันพิชได้ไงวะไอ้ที่ตอนตอบคอมโบมันไม่ควรจะพลิกตัวมาได้ใช่ไหมเอาโดนไอ้ตัวเพราะงั้นตายไหมไม่เหลือเว้ยถูกแม่งไม่อีสเลยเริ่มแสดงอาการอีกแล้วนี่มันแปลกจังฉันนึกว่าความกระหายของฉันเริ่มลดลงแล้วแท้พูดตามตรงฉันไม่รู้เลยว่าฉันโดนสร้างมาเพื่ออะไรประมาณนั้นก็จะตัวก็ยังต้องการจะรู้ดีครับผมว่าเกิดขึ้นมาทำไมประมาณนั้นถ้านักวิทย์ที่สร้างฉันขึ้นมายังมีชีวิตอยู่เขาคงบอกฉันแล้วถึงสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ประมาณนั้นแล้วถามไอ้เราตอบว่าอะไรดีวะแล้วก็กิโลฮีสเดดไม่รู้คุยทำไมเราบอกไปว่าอยากจะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นไม่เราบอกไปถามไม่ดีกว่าว่าทำไมดร.เกโรตายแล้วก็มีเสียงก็บอกไปกับผมว่าคนที่สร้างขึ้นมาเป็นคนที่สร้างเธอขึ้นมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดมากและก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในสาขาความถนัดของตัวเองเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนดีเท่าไหร่นะประมาณงั้นก็หมายความว่าเขาอาจจะไม่บอกคำตอบในคำตอบที่ฉันถามเขาก็ได้หรือไม่คำตอบเขาก็อาจจะทำให้ฉันปรารถนาที่ว่าฉันไม่เคยถามมาก่อนประมาณฉันว่าเราเปลี่ยนหัวข้อคุยกันดีกว่าประมาณนั้นนะครับ
โอ้ยยังไม่จบอีกเหรอยาวยืดจริงเลยเว้ยบทมันประตูเวล31เรายังสามารถจะสู้ได้สัก2ทีแล้วขึ้นมาเจอบอสนี้ได้เลยโอเคได้อยู่แม่ก็บนตรงนี้อ่ะไปตกลงคือบทนี้เราจีบได้20จริงเดียวเลยทีเนี่ยแต่จะต้องหมดสติพาไปเข้าห้องแลบแล้วก็แล้วเรายังไงเนี่ยแล้วเราก็แบบโอ้ยพาไปนี่เลยออกมาแต่จากนั้นเวลาสู้จบบทนึงแล้วคุยกับไอ้27ทีนึงนี่มันจะเกิดกระตุ้นจิตสาวก็ยังไม่ตายโอ้ยคนเลยเอาไอ้ข้างล่างเอาเพื่อสองทีเลยยังกระดักให้เราไปนั่นเลยฮะยังกระดักให้เราไปเจอมันเลยเวลมากกว่าเราแล้วก็สองเลเอเธอร์เวลมากกว่าเราสองเวลแล้วก็มีสามตัวต้องมาเปิดมือเนี่ยแต่ใช่อย่าเก่งแบบไอ้ฟอยเจอกับไอ้พวกบิทต้าพวกนี้กันแบบนั้นโคตรแย่เลยลงมาเหี้ยง่ายเหี้ยถ้าโดนก็สวยครับลงมาสวยต่อแค่นี้พอจะขึ้นソルクラスだ。ソル、どの見てもモルト楽しもうし。ソル、ホロ、ハロ。どの見てもスカマタクな。はい、いいな。เอาละเดี๋ยวสู้ทีเดียวก็วิว31แล้วครับผมถือว่าพอยอมเจอจอมมันบูว่าจะไปสู้กับบูนะครับผมเผื่อว่าจะมีในเรื่องของในพวกนี้เราจะได้หรือว่าเก็บไปเลยถ้าไม่มีก็ดีไปแล้วก็สบายจอมมันบูคงจะมีบทพูดกับไม้21นะครับผมเพราะว่าเอาความจริงไม้21ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเซลล์จอมมันบูนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากบทที่1บทที่2และเรื่องบทที่1บทที่2เราก็จะสรุปไม่ประมาณนะครับผมว่าไข่น้ำมันเกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวเซลล์ของจอมมันบูตัวไม้21เลยล้วนอะไรเนี่ยก็ยังได้เหรอวะจะมาคอมโบชุดเดียวแล้วต้อง 4,000 เลยโคตรเยอะโอเคครับไม่มีบทพูดก็ข้ามไปไปเจอบอสเวลาตอนนี้อยู่ที่อันที่55นาทีครับผมตอนนั้นก็ถ้าโชคดีก็น่าเป็นเรื่องเขาเรียกไงไอ้ด่านนี้เนี่ยเขาเรียกไงวะแชปเตอร์นี้น่าเป็นส่วนสุดท้ายของในเรื่องของไม้ที่เสียแล้วมั้งจะได้ขึ้นบทใหม่ไอ้ที่จะได้ขึ้นแชปเตอร์ใหม่ไอ้ที่โอ้ยเราถึงได้
โอ้โหอะไรเลเทลเนี่ยต้องให้มันร้อยเยอะสุดนะครับผมเพราะว่าสูมันค่อนข้างจะเก่งนะโอ้ยค่ะแม่ล่ะโลกละด่านเจอบอสเลยฮะเราเลยไม่ซีเรียสเรื่องการใช้ท่านี้เพราะพิชเชอร์ใหม่ท่านก็เต็มดีแถมใช้ดีด้วยเพราะท่ามันแรงจีเมย์ยี่เสร็จสักทีน่าเป็นการขึ้นในเรื่องช่วงใหม่นะครับผมだいぶ18号の実力を引き出せるようになったじゃないか。สิบเจ็ดก็ชมแล้วครับผมว่าเราสามารถจะปลดล็อกพลังของมาริสแปดได้ถึงขนาดนี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในประมาณ完璧とは言えないけど、だいぶ戦いにも慣れてきたみたいだ。สิบแปดบอกครับผมเรายังต้องไปอีกไกลเรายังต้องพัฒนายิ่งกว่านี้แต่ว่าฉันพวกเราก็เริ่มชินที่จะสู้แบบนี้แล้วお前たちのリンクリスは確実に上昇してきているようだな。ความถี่ของการเชื่อมต่อของเราตอนนี้ก็ขึ้นไปอย่างมีเสถียรภาพประมาณอาตกใจใช้มือเดียวปัดได้ครับผมเทพเซลโฮมาเวลานี้揃っているとはな。お前たちもその女に操られているのか。セオ君、僕は、これ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 ฉันมีคนพวกมือไอ้ร่วมมือด้วยนิดหน่อยสำหรับเรื่องนี้ในเรื่องนี้แล้วก็พวกมันก็ให้ข้อมูลกับฉันมาแล้วก็ฉันสามารถพูดได้เลยว่าฉันรู้ความจริงของเรื่องนี้แล้วว่าเราเป็นผู้หญิงนั่นแหละหมาย21เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดมิเซก็ยอมรับกับผมพวกเราแล้วก็บอกไปว่าเขาพูดถูกแล้วสิบแปดตกใจสิบหกก็เสริมให้ผมว่าฉันคิดว่าเธอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะก่อนที่เธอจะโดนความหิวกระหายก่อนที่เธอจะควบคุมความหิวกระหายทำได้今の21号は持っていない。แต่ว่าก่อนหน้านั้นแต่ว่าสำหรับตอนนี้21ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วครับ ฉันก็ยังมีการวาสตะ目的も方法もわかりません。ฉันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมและยังไงฉันถึงสามารถที่จะคืนชีพพวกเซลล์แล้วก็คนอื่นมาได้人工精神を作り、リンクシステムを使った形跡は残っていました。แต่ว่าบางส่วนของสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมายังคงอยู่วิญญาณประดิษฐ์แล้วก็ระบบลิงก์เนี่ยยังอยู่ที่ตรงนั้น18ตกใจอีกรอบ面白い冗談を言うな。こ
それだけのことをして覚えている。เซลอย่ามาผมประมาณว่าทำทุกอย่างทั้งหมดนี้ได้ยังจำไม่ได้เอแล้วจำไม่ได้กันเหรอนี่มันเป็นไอ้เรื่องตลกโง่ๆพี่เนี่ยประมาณเซลบอกไหมครับผมว่าโชคไม่ดีสำหรับคุณนายนะตอนนี้ฉันไม่อยากกินโจ๊กแล้วมิชัยดิฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะรับเรื่องตลกแบบนี้นะถ้านึกไม่ออกแบบอีนึกไม่ออกยากเย็นนะก็งั้นฉันจะบังคับเธอเองประมาณนั้นดูให้ดีพลังที่แท้จริงของฉันทำไมต้องลากเสียงยี่เบก็ตกใจครับผมไปเอาพลังมากมายขนาดนี้มาจากไหนここまで力を引き出すことはできないです。ジェニーはเชื่อมต่อกับวิญญาณประดิษฐ์ไม่ใช่เหรอมันไม่น่าจะมีพลังอีปลดปล่อยพลังได้ถึงขนาดนี้นี่私の中に入ってきたあの精神โอ้พวกนายกำลังพูดถึงวิญญาณอื่นอีจะสิ่งนั้นที่อยู่ในร่างของฉันนั่นเหรอ抑え込んで私の言いなりになるよう瞬発ฉันจัดการควบคุมมันได้แล้วก็อีกเรื่องไงปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปตามความต้องการฉันได้เพราะงั้นฉันก็เลยสามารถปลดปล่อยพลังแท้จริงของฉันได้มากกว่ามานะสิบหกตกใจอีกรอบหรือว่านั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้ความถี่ของระบบลิงก์ของเขาสูงขึ้นขนาดนี้มันเสียงบอกไปไม่สนใจครับมาแล้วเซลจะเปิดแล้วครับเซลบอกแล้วครับผมว่าสิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือฉันได้พลังมากพอที่จะทำลายเธอแล้วครับสิ่งเดียวก็ด่าเซลครับผมว่าไอ้สัปปะหลาดเอ้ยเซลบอกใช่แล้วตอนนี้จะสัปปะหลาดตัวนี้แหละที่จะคืนกินพวกแกอีกครั้งพร้อมกับหมาย21ประมาณ21จะบวกครับสิบหกข้ามไปก่อนถ้าเธอสู้ก็เธอควบคุมความกระหายไอ้ความหิวเธอไม่ได้แน่ตอนนี้ต้องหนีแล้วล่ะมีเสียงกันไว้ครับผม16จำได้ไหมเธอสัญญาที่จะอยู่กับฉันประมาณ21ก็จะไม่หนีครับผมหน้าตาหลังอีกเยอะเลยเซลก็บอกแล้วผมว่านี่สินะร่างกายแท้ไอ้ร่างแท้จริงเธอน่าสนใจดีประมาณนั้นฉันกลัวความหิวฉันมันจะสิไอ้ขาดความควบคุมแต่ฉันกลัวมากอีกกลัวมากกว่าที่จะเห็นคนที่ฉันรักต้องมาเจ็บยิ่งกว่านี้ประมาณนั้นเสียงว่าหาถูกเวลาผมถ้างั้นก็ถึงเวลาจะสั่งสอนเธอแล้วว่าใครคือแอนดรอยที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับแต่ท้ายคนที่สู้ก็นั่นแหละโอ้ได้พวกแฮโอเคมายี่สิบเป็นพวกแล้วครับผมก็โอเคไอ้อย่างพลังที่แท้จริงของเซลมีแค่มากกว่าเราแค่11เลเวลเองนะไม่เท่าไหร่แฮมแบบนี้สบายลุยพิเศษเล่นไงวะそこにね、止まる。攻めます。
เวนเวนมากๆเวนสุดๆโอ้โหถึงหลอดโอ้ยอะไรเป็นผมได้ผมไปพิเศษต้องฝึกว่ะไม่คล่องเลยโอเคขึ้นแชปเตอร์ใหม่แล้วครับเซลล์บทไหมครับผมว่าทำไมฉันถึงแพ้กับไอ้สวัสดิ์ตัวกระจ้อยแบบนี้แพ้คือแพ้เว้ยทุกคนที่ต่อสู้กันโอ้โหมันเสียใจก็บ่นเหมือนกันครับว่านี่แหละพวกเราสู้ด้วยกันหมดนี่นะเรายังทำดีสุดได้แค่นี้เหรอประมาณนั้นแต่ในที่สุดก็เราเสียการควบคุมครับผมเสียเปล่าเสียดิยิ้มนะยิ้มแล้วผมไม่ไหวแล้วดาเมดะ21号อย่านะ21คซะตะเมนะกะนารานายโนนิบ้าเอ้ยเราต้องหยุดเธอแล้วนะยิ้มโกโตะโอคิกะนายฉันพยายามแล้วฉันขยับไม่ได้เลยขอร้องอ่ะรีบเชื่อมต่อมา21แล้วหยุดเธอที่มาได้เลยขอร้องนายต้องหาทางอยู่มาแล้ว21อะไรอะไรก็ตู้อ้าว21สะท้อนแกงเริ่มต่อเองเชื่อมต่อกลับอะไรกันการเชื่อมต่อไอ้ใช้งานไม่ได้เหรอตอนนี้ใช้งานไม่ได้ตอนนี้เหรองั้นเราก็น่าทำอะไรไม่ได้เลยครับสถานการณ์นี้何をするの16号俺は約束を果たす21ก็บอกก็ทำไมไม่16ก็ผมว่าเหมือน16ทำอะไรปะไอ้ทำอะไรลงไป16ก็บอกไปครับผมว่าฉันแค่รักษาสัญญาของฉันประมาณนั้นกรอนไม่น่าหรอกไปทุกบทอ่ะ16ก็บอกผมมาได้แค่นี้เองเหรอไปเลยขอร้องปกป้องหัวใจอีจิตใจไหม21ทีนี้เละหายทุกบทไม่มีสะทุ่มแล้วอะนั่นをしているんだ16号はお前のために16号อ้าวคาเสร็จแล้วเริ่มได้สติขึ้นมาครับそんな16号こんなことって เซลนอนอยู่ใกล้ไม่ปิวเลยว่ะนั่นน่ะเป็นน่ะไปครับตอนนี้ก็เจ๊ก็บอกนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประมาณนั้นอ
ก็16ก็ตายไป21ก็น่าจะเข้าทีมแล้วครับผมแม่ง21ด้านดีนะเนี่ยถ้ากูดมันก็จะมีวงเล็บต่อท้ายว่ากูถ้าอีวิลมันก็เขียนอีวิลต่อท้ายก็กลายเป็นคน2ไอ้2คนนะครับตอนนี้ประมาณนั้นあなたはとぼけるんじゃないわよ。これまで散々私を押さえつけてきたじゃない。ยี่สิบเอ็ดด้านนี้ก็บอกไปว่าผมว่าเธอเป็นใครเนี่ยยี่สิบเอ็ดด้านชั่วก็บอกไปว่าอย่ามาล้อเล่นหน่อยเลยเธอพยายามที่จะกดฉันกดไม่กดไม่ให้ฉันโผล่ตลอดเวลานะทำไมไม่คุ้มว่าそう私はあんたちょっぴり食いしん坊なもう一人の自分ยี่สิบด้านชั่วบอกว่าผมว่าฉันคือเธอในด้านที่ดีกว่านะประมาณนั้น私の食欲は誰にも止められないわそんなこと私が許さないแล้วก็บอกไปครับว่านี่เสียดันชั่วก็บอกไปครับผมว่าแย่นะที่ตอนนี้เธอไม่มีพลังพอจะหยุดฉันแล้วล่ะยี่เสียก็บอกไปครับผมว่าฉันไม่ให้เธอทำอย่างนั้นหรอกโอ้ยทำไมสองคนมันเนี่ย何も分かっていないんだからสงสารคนภาคว่ะต้องมาภาคแบบเนี่ยวนไปวนมาอันตะโนพาวาวะほとんど私のものになったのยี่เสียดันชั่วบอกไปครับผมว่าฟังให้ดีอ่ะฉันดูดกลืนพลังของเธอไปเกือบจะหมดแล้วนะこんな風にจะไม่เหนื่อยไม่ดีใช่ไหมล่ะประมาณ21เรียบร้อยครับผมเซลล์ก็กลายเป็นขนมนั่นแหละกินเนื้อราจังไหมโอ้ยชิこんな高速の力ก็ยี่สิบเอ็ดด้านชั่วก็กินเซลล์ไปแล้วครับผมการกินของพวกแอนดรอยด์นี้จะทำให้เขาเรียกไงจะทำให้พลังของไฟที่เรากินเข้าไปบวกตัวเองด้วยประมาณนั้นทีเดียวก็บอกครับผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่กินแอนดรอยด์แค่คนอีแค่ตัวเดียวสามารถจะทำให้เธอแข็งได้ขนาดนี้ดีเด่นด้านดีก็บอกครับผมว่าใครสนใจเรื่องพละกำลังล่ะ16มันตายเพราะเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากสปาร์ลาสเขาว่าทำไมแล้วก็สบายไหมครับผมว่าไม่ว่าต้องเสียอะไรก็ตามฉันต้องหยุดเธอได้ยี่เหรอด้านชั่วบอกแล้วผมว่าเธอพูดอะไรอ่ะอย่ามาโทษฉันดิไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เรายังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะจำได้ปะไอแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้และอีกอย่าง16มันเป็นคนที่ขุ่นฝังตัวเองนะประมาณนั้นเป็นยิงทางใส่อะโกรธแม่เรารู้กันครับつまらないこれっぽっちの力しか出せないの予想以上に弱っちくて、私がっかりしちゃった。そんな悪いけど、こんなお遊びに付き合ってるほど暇じゃないのよね。まずはあんたが私を邪魔できないようにしないと。ครับผมก็หลังจากที่ยี่สิบเอ็ดยิงพลังใส่ยี่สิบเอ็ดด้านนี้ยิงพลังใส่เนี่ยยี่สิบเอ็ดด้านชั่วก็รู้สึกผิดหวังที่ทำดีที่สุดตอนนี้ทั้งยังได้แค่นี้เองเหรองั้นก่อนอื่นสิ่งที่ควรทำก็คือทำให้แน่ใจว่ายี่เสียด้านดีจะไม่มาขวางเธออีกรอบมาตั้งเนี่ย
ระยะตัวว่าไปครับผมคงจะมั่นใจแล้วว่า21ด้านดีไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกแล้วคุยกันเยอะจังเว้ยโทษตัวเองหมดครับไม่ว่าเป็นเรื่องที่16ตายแล้วก็การกำเนิดของด้านชั่วของตัวเองเนี่ยถ้าเพียงแค่ฉันแข็งแรงกว่านี้ที่แข็งแกร่งกว่านี้ประมาณนั้นฉันไม่ใจความเจ็บปวดเธอนะแต่ว่าเธอก็ทำทุกอย่างที่เธอทำได้นี่ดีเสกก็ฉันรู้แต่ถึงงั้นก็เป็นความผิดของฉันอยู่ดีนั่นหมายความว่าฉันควรจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ประมาณนั้นฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะขอให้เธอช่วยหลังจากที่ทำให้เธอเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แล้วแต่ว่าฉันยังต้องการระบบลิงก์กับเธออยู่เพื่อที่ว่าฉันจะได้สามารถจะสู้ได้ถ้าฉันเชื่อมต่อกับเธอฉันมั่นใจว่าฉันสามารถที่จะใช้พลังของฉันได้ประมาณนี้ผมขอร้องขอให้ฉันได้ยืมพลังเธอด้วยเถอะตอบเลยดิเราจะอ่านเธอให้เละไม่ว่าต้องเสียอะไรก็ตามประมาณนั้นไม่ชัวร์เลยสู้ดีดีกว่าสิบแปดก็ชมแล้วผมว่านายไม่ดูกระตือรถเหรอไม่ดูกระตือรถไม่ไหนเหรอดูนายสิสู้นายจะเขาเรื่องไงการสู้โดยใช้ร่างกายใช้เนี่ยทำให้จิตวิญญาณนายแข็งแกร่งขึ้นด้วยสินะประมาณนั้นงั้นก็ช่วยเชื่อมต่อฉันที่เถอะประมาณนั้นมอบพละกำลังฉันเพื่อให้ฉันสามารถสู้ได้อีกครั้งเถอะพยักหน้าแล้วเราก็ออกจากร่าง18ไปอยู่กับไป21แทนครับตอนนี้ใช่ป่ะไปดิเร็วทีแบบนี้บีชาเลยจริงๆนี่これでリンクしたのかตอนนี้ระบบลิงก์ใช้งานได้แล้วสินะประมาณうまくいったはずさคิดว่างั้นนะ協力してくれてありがとうございます。ฉันดีใจจริงๆขอบคุณสักขอบคุณที่ช่วยนะประมาณนั้น今は少しの時間も惜しいです。急いであの人を追いましょう。เราไม่มีเวลาต้องเสียแล้วรีบตามเธอไปเถอะประมาณนั้น。一人で行こうとしてるんだ。เดี๋ยวสิจะไปตามเจ้าหล่อนคนเดียวหรือไง？リンクしたくらいで、お前一人で戦えると思っているのか？ต่อให้มีการเชื่อมต่อแล้วเธอคิดว่าเธอสามารถที่จะจัดการเจ้าหล่อนได้ด้วยตัวคนเดียวหรือไง？あいつを野放しにして。どっちみち私たちだって危ないんだ。ฉันคิดว่าเราไม่มีทางเลือกนะเราก็จะอยู่ในอันตรายเหมือนกันถ้าตราบใดที่เธอยังอยู่ข้างนอกความจริงก็คือเราต้องจัดการเธอก่อนที่เธอจะจัดการเราครับผม478ก็คือจะไปด้วยแหละง่ายนี่เสียด้านชั่วน่าจะไปที่แลบได้แลบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกนี้ประมาณนั้นเธอต้องการสิ่งที่เธอกลัวที่สุดทำลายสิ่งที่เธอกลัวที่สุดมันคืออะไรล่ะที่เธอพูดถึงอะไรหลังจากที่เราตามตัวเธอได้พวกเธอก็จะรู้เองแหละงั้นเราก็ควรจะรีบไปที่นั่นสินะงั้นประมาณนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือตามไอ้21ครับผมไปที่แหลมใดแหลมหนึ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นแหละโอเคเรียบร้อยตอนนี้ไอ้16ก็ถูกทำลายไปแล้วผมเราไม่สามารถที่จะเลือกเข้ามาใช้งานในหน้า EDP แล้วก็จะเป็นไอ้21มาแทนนะครับมีลิงก์อะไรให้ดูไหมไม่มีโอเค
ท้ายก็2คนเป็นเดิมดีกว่าแถมหมดตัวทุ่มไปด้วยก็จะเป็นตัวคอมโบแทนสายคอมโบ2ตัวเลยโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวขอเบรกกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ก็พรุ่งนี้กันครับโคตรเหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยจริงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเกมหน้าจะไม่เล่นไปภาคไปแบบนี้แล้วโคตรเหนื่อยเลย นะครับอ่ะก็ว่าไปโน่นยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้มันก็วันมะรืนนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วยังไงก็เที่ยวกันดีๆอย่าไปเมาอย่าไปเมาวิวาททะเลาะวิวาทอะไรกันนะครับผมมันอันตรายนะครับกับเพื่อนๆนะอ่ะโอเคไม่ไปฟังอะไรเยอะหรอกยังไงก็เจอใหม่นะครับพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่ากันก็ดูแลสุขภาพนะครับเจอกันใหม่นะครับลาทุกคนครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายครับ